เรียนท่านประธานท่านผู้เชี่ยวชาญและสวัสดีผู้เข้าร่วมฟังสัมมนาทุกท่านกระผมนายประเวศอินทเศรษฐ์เป็นนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการพิเศษกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำวันนี้จะมานำเสนอผลงานวิจัยเรื่องการสกัดคอลลาเจนจากเกล็ดปลานวลจันทร์ทะเลนะครับโดยมีคุณสุภพรศศิประภาโชติมาเป็นผู้ร่วมวิจัยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นก็มาทำความรู้จักกับคอลลาเจนกันก่อนนะครับว่าคืออะไรคอลลาเจนเนี่ยก็เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งนะครับเป็นโปรตีนประเภทสตั๊กเจอร์โปรตีนนะครับหรือว่าโปรตีนโครงสร้างเนี่ยซึ่งพบมากที่สุดในตัวสัตว์นะครับโดยมีประมาณ30%ของโปรตีนทั้งหมดนะครับโดยคอลลาเจนเนี่ยจะพบได้ตามส่วนต่างๆของร่างกายนะครับเช่นผิวหนังเส้นเอ็นกระดูกกระดูกอ่อนแล้วก็เนื้อเยื่อเกี่ยวพันต่างๆนะครับสำหรับการใช้ประโยชน์คอลลาเจนเนี่ยก็มีการใช้ประโยชน์คอลลาเจนกันอย่างแพร่หลายนะครับในหลากหลายอุตสาหกรรมเช่นอุตสาหกรรมอาหารวัสดุทางการแพทย์เภสัชกรรมเครื่องสำอางและโภชนะเภสัชนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยแหล่งวัตถุดิบในการผลิตคอลลาเจนเนี่ยจะมาจากหนังและกระดูกของวัวและก็สุกรนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันเกิดการระบาดของโรควัวบ้าแล้วก็ปากเท้าเปื่อยในสัตว์บกเนี่ยก็ทำให้เกิดความกังวลใจในผู้ใช้คอลลาเจนและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากคอลลาเจนจากสัตว์บกนะครับและนอกจากนี้แล้วเนี่ยคอลลาเจนจากสุกรเนี่ยก็ยังไม่สามารถมาใช้เป็นส่วนประกอบในอาหารสำหรับคนบางศาสนาได้อีกด้วยนะครับดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องหาคอลลาเจนจากแหล่งใหม่นะครับทีนี้เขาก็ไปมองหากันที่แหล่งเศษเหลือจากการแปรรูปของอุตสาหกรรมสัตว์น้ำนะครับเนื่องจากว่ามันมีปริมาณมากแล้วก็มีราคาถูกนะครับแล้วก็มีปริมาณคอลลาเจนอยู่สูงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพวกหนังปลาเกล็ดปลาแล้วก็พวกก้างปลานะครับซึ่งถ้าเราเอาเศษเหลือทิ้งเหล่านี้ไม่ใช้ประโยชน์ได้เนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่เศษเหลือนะครับแล้วยังเป็นการลดปริมาณขยะได้อีกด้วยนะครับโดยกระบวนการแปรรูปปลาเนี่ยไอ้ขั้นตอนการขอดเกล็ดปลาเนี่ยมันทำให้เกิดเศษเหลือทิ้งปริมาณมากนะครับถึงแม้ว่าเกล็ดปลาเนี่ยมันมีปริมาณน้อยเพียง2%ของน้ำหนักทั้งหมดของตัวปลาครับแต่ในประเทศไทยเนี่ยมีการประมาณการกันว่ามีเกล็ดปลาเหลือทิ้งเนี่ยจากการแปรรูปสัตว์น้ำเนี่ยราวประมาณ 49,000 ตันต่อปีนะครับแล้วตรงนี้เราจะทำยังไงกับเกล็ดปลาเหลือทิ้งเหล่านี้นะครับก็ต้องไปดูที่องค์ประกอบสำหรับองค์ประกอบทางเคมีของเกล็ดปลานะครับก็จะประกอบไปด้วยโปรตีนนะครับประมาณ 52% ซึ่งในส่วนนี้ก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นคอลลาเจนและไม่ใช่คอลลาเจนนะครับแล้วก็ยังมีเท่าประมาณ 31% นะครับซึ่งเป็นพวกสารประกอบแคลเซียมนะครับแล้วก็มีไขมันนะครับแล้วก็มีความชื้นนะครับโดยจะมีเกล็ดปลาเนี่ยจะมีโปรตีนแล้วก็เท่าเป็นองค์ประกอบหลักนะครับดังนั้นก็คือว่าการใช้ประโยชน์ของเกล็ดปลาเนี่ยก็คือจะมีอยู่2แนวทางด้วยกันอันที่1ก็คือนำไปสกัดเป็นคอลลาเจนนะครับอันที่2ก็คือนำไปสกัดเป็นแคลเซียมนะครับแต่ในการทดลองเนี้ยเราจะนำมาสกัดเป็นคอลลาเจนนะครับก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการศึกษาการสกัดคอลลาเจนจากเกล็ดปลามาแล้วหลายชนิดนะครับเช่นปลายี่สกเทศปลากระโหเทศปลาคาร์ปปลาหนวดฤาษีปลานิลแล้วก็ปลากระพงนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการศึกษาการสกัดคอลลาเจนจากปลานวลจันทร์ทะเลเนี่ยก็คือยังไม่มีข้อมูลนะครับและจากรายงานการศึกษาการสกัดคอลลาเจนจากเกล็ดปลาที่ผ่านมาเนี่ยก็คือสามารถจัดกลุ่มวิธีการสกัดคอลลาเจนโดยอาศัยความแตกต่างในขั้นตอนการกำจัดแคลเซียมเนี่ยเป็น2วิธีนะครับคืออันที่1คือเขาจะใช้สารละลาย EDTA นะครับแล้วก็อันที่2เนี่ยคือเขาจะใช้กรดไฮโดรคลอริกนะครับไอ้ซึ่งวิธีการสกัดที่แตกต่างกันเนี่ยดังกล่าวเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติของคอลลาเจนที่สกัดได้นะครับดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีแนวคิดที่จะศึกษาเปรียบเทียบวิธีการสกัดคอลลาเจนจากเกล็ดปลานวลจันทร์ทะเลโดยใช้วิธีการกำจัดแคลเซียมที่แตกต่างกันนะครับเพื่อศึกษาผลกระทบของวิธีการกำจัดแคลเซียมต่อคุณสมบัติของคอลลาเจนที่สกัดได้นะครับสำหรับขั้นตอนการสกัดคอลลาเจนในการทดลองนี้นะครับเราจะทำใช้อยู่2วิธีด้วยกันก็คือวิธีที่1ก็คือเราจะใช้ EDTA ในการกำจัดแคลเซียมนะครับแล้วก็วิธีที่2เนี่ยเราจะใช้ HCl ไฮโดรคลอริกนะครับในการกำจัดแคลเซียมนะครับโดยทั้ง2วิธีเนี่ยที่สกัดเนี่ยจะมีความแตกต่างกันในขั้นตอนการทำพีทรีทเมนต์อย่างเดียวนะครับในส่วนของการสกัดคอลลาเจนลงมาเนี่ยก็คือจะทำเหมือนกันนะครับโดยวิธีที่1นี้ก็จะเริ่มจากการนำเกล็ดปลาเนี่ยมากำจัดโปรตีนที่ไม่ใช่คอลลาเจนโดยใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับเป็นเวลา48ชั่วโมงนะครับจากนั้นก็จะนำเกล็ดปลาเนี่ยมากำจัดแคลเซียมโดยใช้สารละลาย EDTA นะครับ
เป็นระยะเวลา48ชั่วโมงสำหรับวิธีที่2เนี่ยก็คือจะนำเกล็ดปลาเนี่ยมากำจัดโปรตีนที่ไม่ใช่คอลลาเจนโดยใช้สันไหลเกลือนะครับเป็นเวลา24ชั่วโมงจากนั้นก็จะมานำเกล็ดปลาเนี่ยมากำจัดแคลเซียมโดยใช้กรดไฮโดรคลอริกนะครับเป็นระยะเวลา2ชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะนำเกล็ดปลาที่ได้เนี่ยมาสกัดคอลลาเจนโดยใช้กรดอะซิติกนะครับเข้มข้น 0.5 มูลาร์นะครับเป็นระยะเวลา48ชั่วโมงนะครับแล้วก็มากรองก็จะได้ส่วนที่เป็นของเหลวและส่วนที่เป็นกากนะครับส่วนที่เป็นของเหลวเนี่ยเราจะนำมาตกตะกอนโปรตีนโดยการเติมเกลือนะครับแล้วก็นำไปเหวี่ยงนะครับแล้วก็นำไอ้ตะกอนโปรตีนนั้นนะมาทำให้บริสุทธิ์นะครับโดยใช้เทคนิคไดอะลิซิสนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็มาทำแห้งโดยใช้เครื่องฟีดไดนะครับสุดท้ายแล้วเราก็จะได้คอลลาเจนออกมาซึ่งคอลลาเจนตรงนี้เราจะเรียกว่าแอซิดโซลูเบิลคอลลาเจนนะครับหรือมีชื่อย่อว่า ASC นะครับโดยคอลลาเจนที่ได้จากวิธีที่1เนี่ยเราจะเรียกว่า ASC EDTA นะครับคอลลาเจนที่ได้จากวิธีที่2เนี่ยจะเรียกว่า ASC SCL นะครับจากนั้นส่วนที่เป็นกากเนี่ยเราจะนำมาสกัดซ้ำนะครับโดยใช้อะซิติกบวกกับเอนไซม์เพปซินนะครับเป็นระยะเวลา48ชั่วโมงครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะนำมากรองเอาส่วนที่เป็นของเหลวเนี่ยก็นำมาตกตะกอนโปรตีนแล้วก็ทำให้บริสุทธิ์แล้วก็ทำแห้งซึ่งวิธีการก็จะเหมือนกับฝั่งนี้นะครับสุดท้ายแล้วเราก็จะได้คอลลาเจนออกมาซึ่งคอลลาเจนฝั่งนี้ก็จะเรียกว่าเพปซินโซลูเบิลคอลลาเจนนะครับหรือมีชื่อย่อว่า PSC นะครับโดยคอลลาเจนที่ได้จากวิธีที่1จะเรียกว่า PSC EDTA นะครับคอลลาเจนที่ได้จากวิธีที่2จะเรียกว่า PSC SCL นะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาวิเคราะห์หาคุณสมบัติของคอลลาเจนนะครับโดยการหาเปอร์เซ็นต์ยิวนะครับแล้วก็มาวัดการดูดคืนแสง UV แล้วก็มาวิเคราะห์ SDS pH ศึกษารูปแบบโปรตีนของคอลลาเจนแล้วก็มาศึกษาอะมิโนแอซิดคอมโพสิชันนะครับคือองค์ประกอบของกรดอะมิโนแล้วก็มาศึกษาโซลิบิลิตี้ก็คือการศึกษาการละลายของคอลลาเจนสำหรับผลการทดลองนะครับอันแรกก็จะเป็นองค์ประกอบทางเคมีของเกล็ดปลานวลจันทร์ทะเลนะครับก็จะพบว่ามีโปรตีนเนี่ยประมาณ 52% นะครับมีเท่าประมาณ 30% แล้วก็มีไขมันน้อยมากคือ 0.03% แล้วก็มีความชื้นประมาณ 17% นะครับโดยที่หมัดไมล้อและคณะนะครับก็ได้รายงานองค์ประกอบทางเคมีของเกล็ดปลาหนูฤาษีก็พบว่ามีปริมาณโปรตีนแล้วก็เท่าเนี่ยเท่ากับ 34% แล้วก็ 12% ตามลำดับนะครับในขณะที่มินตุ๋ยและคณะเนี่ยก็ได้รายงานปริมาณโปรตีนของเกล็ดปลา3ชนิดนะครับอยู่ในช่วง 34-50% นะครับแล้วก็ปริมาณเท่าเนี่ยอยู่ในช่วง 46-50% นะครับดังนั้นองค์ประกอบหลักของเกล็ดปลาทั่วไปเนี่ยรวมทั้งเกล็ดปลานวลจันทร์ทะเลนี่ก็จะคือโปรตีนแล้วก็เท่านั่นเองนะครับในข้อ2นะครับปริมาณผลผลิตคอลลาเจนนะครับก็แสดงดังตารางที่1นะครับก็จะพบว่าวิธีการที่1หรือ EDTA เนี่ยก็จะได้ผลผลิตคอลลาเจนในส่วนของ ASC เนี่ยเท่ากับ 1.16% นะครับและได้ผลผลิตคอลลาเจนในส่วนของ PSC เนี่ยเท่ากับ 1.32% รวมเป็น 2.48%สำหรับวิธีที่2ในวิธี SCL เนี่ยก็ได้ยิวในส่วนของ SC เนี่ยเท่ากับ 0.25% นะครับแล้วก็ได้ยิวในส่วนของ PSC เนี่ยเท่ากับ 0.66% นะครับโดยยิวรวมเนี่ยก็ได้ 0.91% นะครับแล้วก็เมื่อเปรียบเทียบปริมาณผลผลิตคอลลาเจนของทั้ง2วิธีเนี่ยก็พบว่าวิธีที่1เนี่ยได้ปริมาณผลผลิตคอลลาเจนทั้ง2ส่วนนะครับทั้ง ASC แล้วก็ PSC เนี่ยมากกว่าวิธีที่2นะครับอย่างมีนัยสำคัญซึ่งทั้ง2วิธีนี้มีความแตกต่างกันในขั้นตอนการทำ pretreatment นะครับซึ่งประกอบไปด้วย2ขั้นตอนก็คือการกำจัดโปรตีนที่ไม่ใช่คอลลาเจนและการกำจัดแคลเซียมนะครับและเมื่อมาพิจารณาที่ผลของการกำจัดแคลเซียมของทั้ง2วิธีเนี่ยเราพบว่าสามารถกำจัดแคลเซียมในเกล็ดปลาเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับคือเหลือปริมาณเท่าเนี่ยต่ำกว่า 1% นะครับทั้ง2วิธีนะครับซึ่งผลการทดลองตรงนี้ไม่ได้นำมาแสดงตรงนี้นะครับดังนั้นปริมาณผลผลิตคอลลาเจนที่แตกต่างกันมันเนื่องมาจากว่าไอ้ตัวขั้นตอนการกำจัดโปรตีนที่ไม่ใช่คอลลาเจนน่ะของทั้ง2วิธีเนี่ยคือจะใช้สารเคมีที่แตกต่างกันแล้วก็ใช้ระยะเวลาที่ไม่เท่ากันด้วยนะครับสำหรับในข้อที่3นะครับเป็นการดูดคืนแสง UV นะครับหรือ UV absorption นะครับก็ผลการดูดคืนแสง UV สูงสุดของคอลลาเจนจากเกล็ดปลานวลจันทร์ทะเลก็แสดงดังตารางที่3นะครับก็พบว่าคอลลาเจนจากเกล็ดปลานวลจันทร์ทะเลเนี่ยมีการดูดคืนแสงสูงสุดที่232นาโนเมตรถึง233นาโนเมตรนะครับโดยค่าการดูดคืนแสง UV สูงสุดของคอลลาเจนจากเกล็ดปลานวลจันทร์ทะเลเนี่ยมีค่าใกล้เคียงกับคอลลาเจนจากเกล็ดปลาคาร์ฟนะครับที่มีการดูดคืนแสง UV สูงสุดที่233นาโนเมตร
ในขณะที่เฉินและคณะเนี่ยก็ได้รายงานค่าการดูดกลิ่นแสง UV สูงสุดของตัวเจนจากเก็ตปาเรสดำนะครับที่ความยาวคลื่น230นาโนเมตรนะครับแล้วก็ลู่และคณะก็ได้รายงานค่าการดูดกลิ่นแสง UV สูงสุดของตัวเจนจากเก็ตปาแกสคาร์บนะครับที่ความยาวคลื่น235นาโนเมตรในหัวข้อที่4ก็เป็นการศึกษารูปแบบโปรตีนของคอลลาเจนนะครับโดยที่ ACDTA ในช่องที่1แล้วก็ PSCDTA ในช่องที่2แล้วก็ SCACL เนี่ยในช่องที่3เนี่ยตรวจพบไซโซอัลฟา1แล้วก็ไซโซอัลฟา2นะครับซึ่งเป็นลักษณะเด่นของคอลลาเจนไทป์1อย่างชัดเจนนะครับในขณะที่ PSCACL เนี่ยในช่องที่4เนี่ยตรวจพบไซโซอัลฟา1และอัลฟา2เช่นกันนะครับแต่ว่ามีความเข้มน้อยกว่าแต่ว่าปรากฏแถบโปรตีนที่มีน้ำหนักโมเลกุลเนี่ยต่ำกว่า116กิโลดาลตันจำนวนมากนะครับซึ่งจะคล้ายกับ PSCDTA นะครับเช่นกันนะครับทั้งนี้ก็จะเนื่องมาจากว่าตัว PSCDTA และ PSCSCL เนี่ยมีการใช้เอนไซม์เปปซินร่วมกับกรดในการสกัดคอลลาเจนนะครับโดยเปปซินเนี่ยเป็นเอนไซม์ที่ย่อยโปรตีนนะครับชนิดเอนโดเปปติเดสนะครับซึ่งจะตัดพันธะเปปไทด์ภายในสายโพลีเปปไทด์นะครับทำให้เกิดเป็นสายเปปไทด์ที่สั้นลงนะครับแล้วก็เมื่อเปรียบเทียบรูปแบบโปรตีนของคอลลาเจนจากเก็ดปลาในจันทะเลนะครับกับรูปแบบโปรตีนของคอลลาเจนจากไทวันจากหนังสุกรนะครับในช่องที่5เนี่ยก็จะพบว่ามีรูปแบบที่คล้ายคลึงกันนะครับคือประกอบไปด้วยไซโซอัลฟา2สายนะครับคืออัลฟา1และอัลฟา2นะครับแล้วก็ตัวนี้ยังมีสายโซ่เบต้าและสายโซ่แกมมาด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็แสดงว่าคอลลาเจนจากเก็ดปลาดงจันทะเลเนี่ยเป็นคอลลาเจนชนิดไทวันนะครับซึ่งสอดคล้องกับรายงานการสกัดคอลลาเจนจากเก็ดปลาหลายชนิดนะครับที่รายงานว่าเก็ดปลาเหล่านั้นเนี่ยเป็นคอลลาเจนชนิดไทวันนะครับในหัวข้อที่5เป็นการศึกษาองค์ประกอบของกรดอะมิโนนะครับก็แสดงดังตารางที่4นะครับก็จะพบว่าองค์ประกอบกรดอะมิโนของคอลลาเจนจากเก็ดปลาในจันทะเลเนี่ยมีไกลซีนเป็นองค์ประกอบหลักนะครับโดยที่ SCDTA PSCDTA แล้วก็ PSCSCL เนี่ยมีสัดส่วนของไกลซีนอยู่ในช่วง334ถึง339 residual per thousand residual นะครับยกเว้นตัว SCSCL เนี่ยที่พบปริมาณไกลซีนเนี่ย236 residual per thousand residual นะครับกรดอะมิโนที่พบลงมาก็ได้แก่อารานีนโพลีนไฮดรอกซิโพลีนและกรดกลูตามิกนะครับในขณะที่ไม่พบทริปโตเฟนในทุกตัวอย่างนะครับโดยตัวไฮดรอกซิโพลีนเนี่ยเป็นกรดอิมิโนนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ที่พบได้ในคอลลาเจนนะครับในหัวข้อที่6นะครับก็เป็นการศึกษาการละลายนะครับ 6.1 เนี่ยเป็นการศึกษาการละลายของคอลลาเจนในสารละลายเกลือคอมมิคอนต่างๆนะครับโดยคอลลาเจน SCDTA ซึ่งเป็นเส้นสีฟ้าเนี่ยแล้วคอลลาเจน SCSCL ซึ่งเป็นเส้นสีแดงเนี่ยมีการละลายที่คล้ายคลึงกันนะครับโดยจะมีการละลายที่สูงนะครับในที่ในสารละลายเกลือที่ความเข้มข้น 0-2% นะครับแต่เมื่อความเข้มข้นของเกลือเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก 2-4% เนี่ยการละลายของคอลลาเจนก็ลดลงอย่างชัดเจนนะครับแล้วเมื่อความเข้มข้นของเกลือเนี่ยเพิ่มขึ้นมากไปอีกจาก 4-6% เนี่ยการละลายของคอลลาเจนจะอยู่ในระดับต่ำนะครับและสำหรับPSCDTA ซึ่งเป็นเส้นประสีเขียวเนี่ยแล้วก็ PSCSCL ซึ่งเป็นเส้นประสีม่วงเนี่ยก็จะมีการละลายที่สูงในช่วงของความเข้มข้นเกลือต่ำเช่นกันนะครับ 0-3% นะครับมีการละลายที่สูงและเมื่อความเข้มข้นของเกลือเพิ่มขึ้นจาก 3-5 เนี่ยการละลายของคอลลาเจนก็จะลดลงอย่างชัดเจนนะครับและเมื่อความเข้มข้นของเกลือเนี่ยเพิ่มขึ้นมากไปอีกจาก 5-6% เนี่ยการละลายของคอลลาเจนเนี่ยก็จะอยู่ในระดับต่ำนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะสอดคล้องกับบัตรเมลล์และคณะนะครับที่ศึกษาการละลายของคอลลาเจนจากเก็ดปลาหนูหรือสีเนี่ยแล้วก็จะพบว่าการละลายของคอลลาเจนจากเก็ดปลาหนูหรือสีเนี่ยลดลงเมื่อความเข้มข้นของเกลือเพิ่มขึ้นนะครับต่อไปในหัวข้อ 6.2 นะครับก็เป็นการละลายของคอลลาเจนในสารละลาย pH ต่างๆนะครับในภาพรวมเนี่ยก็จะพบว่าคอลลาเจนจากเก็ดปลาดงจันทะเลเนี่ยสามารถละลายได้ดีในสภาวะที่เป็นกรดนะครับคือในช่วง pH 1-3 นะครับคอลลาเจนสามารถละลายได้ดีแต่ว่าเมื่อ pH เพิ่มขึ้นเนี่ยจาก 3-7 เนี่ยการละลายของคอลลาเจนก็จะลดลงอย่างชัดเจนนะครับจนถึงจุดต่ำสุดที่ pH 7นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะสอดคล้องกับรายงานของมัตต์เมลล์นะครับแล้วก็ช่วยจันนะครับที่พบว่าคอลลาเจน SC แล้วก็ PSC เนี่ยจากเกล็ดปลาหนูหรือสีแล้วก็เกล็ดปลากระพงเนี่ยมีการละลายที่สูงในสภาวะที่เป็นกรดนะครับ
แล้วก็เมื่อ pH เพิ่มขึ้นเนี่ยการละลายจะค่อยๆลดลงอย่างชัดเจนนะครับโดยพบการละลายต่ำสุดช่วง pH ที่เป็นกลางแล้วก็เป็นด่างอ่อนๆนะครับซึ่งช่วง pH ดังกล่าวเนี่ยก็จะเข้าใกล้กับค่า PI ของคอลลาเจนนั่นเองนะครับสรุปผลการทดลองนะครับจากการทดลองก็จะพบว่าปริมาณผลผลิตคอลลาเจนจากเกล็ดปลานวลจันทร์ทะเลที่สกัดโดยวิธีที่1เนี่ยได้ยิวมากกว่าวิธีที่2นะครับถ้าการใช้สารเคมีแล้วก็ระยะเวลาที่แตกต่างกันในขั้นตอนการทำพรีทรีทเมนต์เนี่ยมันมีผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตคอลลาเจนและคุณสมบัติบางประการของคอลลาเจนได้แก่การดูดกลืนแสง UV และองค์ประกอบของกรดอะมิโนนะครับโดยคอลลาเจนจากเกล็ดปลานวลจันทร์ทะเลที่สกัดได้มีการดูดกลืนแสง UV สูงสุดที่ความยาวคลื่น232ถึง233นาโนเมตรจัดเป็นคอลลาเจนชนิดไทวันนะครับแล้วก็มีกรดอะมิโนไกลซีนเป็นองค์ประกอบหลักนะครับนอกจากนี้แล้วคอลลาเจนจากเกล็ดปลานวลจันทร์ทะเลเนี่ยก็สามารถละลายได้ดีนะครับในสารละลายเกลือที่มีความข้นต่ำนะครับแล้วก็สารละลายที่เป็นกรดนะครับและละลายได้น้อยในสารละลายเกลือที่มีความข้นสูงนะครับและสารละลายที่ pH เป็นกลางนะครับโดยคอลลาเจนจากเกล็ดปลานวลจันทร์ทะเลที่สกัดได้ในการทดลองเนี่ยมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับคอลลาเจนจากเกล็ดปลาชนิดอื่นๆนะครับที่เคยมีรายงานไว้ดังนั้นเกล็ดปลานวลจันทร์ทะเลเนี่ยสามารถใช้เป็นวัตถุดิบทางเลือกสำหรับใช้ในการผลิตคอลลาเจนรวมทั้งเจลาตินแล้วก็คอลลาเจนเปปไทด์นะครับเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านอุตสาหกรรมอาหารวัสดุทางการแพทย์เภสัชกรรมเครื่องสำอางและโภชนาเภสัชนะครับผมก็ขอจบการบรรยายแต่เพียงเท่านี้นะครับท่านใดมีคำถามก็เชิญได้เลยครับ